สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่28มีนาคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำคณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรสเยี่ยมชมโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีทรงนำคณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรสจาก30ประเทศเยี่ยมชมโครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านปัญหาขยะและน้ำเสียด้วยการศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัดสะดวกทำได้ง่ายและสามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นในประเทศได้อย่างกว้างขวางที่ผ่านมาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการธรรมชาติช่วยธรรมชาติอาทิระบบบ่อบำบัดน้ำเสียใช้เลี้ยงปลาโดยไม่ต้องให้อาหารปุ๋ยหมักจากขยะชุมชนซึ่งกว่าครึ่งเป็นขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายการใช้น้ำชะขยะน้ำเสียและน้ำที่ผ่านการบำบัดนำมาปลูกพืชซึ่งพืชที่เก็บเกี่ยวได้นำมาทำเครื่องจัดสารสินค้าหัตถกรรมและทำเยื่อกระดาษนอกจากนี้ยังได้ขยายผลการจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริไปยังทุกภูมิภาคของประเทศโอกาสนี้ทรงพระดำเนินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนมัชชาบาทาระยะทาง860เมตรทอดพระเนตรสภาพป่าชายเลนในพื้นที่โครงการซึ่งมีพันธุ์พืชหลายชนิดส่วนมากเป็นต้นกงกลางใบใหญ่และแสมทะเลได้ฟื้นฟูโดยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติคือปล่อยน้ำบำบัดแล้วจากบ่อปรับสภาพที่มีธาตุอาหารสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มีพื้นที่ป่าชายเลนตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 19.5 ไร่จาก860ไร่ในปี2533เพิ่มเป็น 1,260 ไร่ในปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาศัยของนกนานาชนิดเหมาะกับการศึกษาเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาของนกและเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญของประเทศได้มีนกอพยพและนกประจำถิ่นรวมกว่า280ชนิดอาทินกนางนวลนกกระสานวลนกกินเปรี้ยวนกยางโทนใหญ่และนกกระทุงซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองรวมทั้งมีความชุกชุมของสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นได้พบสัตว์น้ำมากกว่า300ชนิดอาทิปูแสมปูก้ามดาบปลาตีนหอยเสียบหอยแครงและหอยตลับที่มีขนาดใหญ่กว่าที่พบโดยทั่วไปตลอดจนพบตัวเงินตัวทองซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัววัดชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศภายในพื้นที่โครงการส่งผลให้ประชาชนโดยรอบได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจับสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งโครงการเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,600 บาทต่อวันเวลา 13:38 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทรงนำคณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรสเยี่ยมชมวิถีชุมชนอัมพวาตลาดน้ำอัมพวาและการใช้วิถีชีวิตริมคลองของชาวบ้านโอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปยังร้านชานชาลาเป็นร้านเครื่องดื่มและอาหารว่างมีมุมจำหน่ายของที่ระลึกของโครงการผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิชัยพัฒนาและผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นโดยร้านนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กิจกรรมภายในโครงการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆของชุมชนอัมพวาซึ่งได้ตกแต่งร้านให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นร้านสมัยโบราณภายในโครงการมีการจำหน่ายสินค้าผลผลิตของท้องถิ่นอาทิปลาทูแดดเดียวน้ำมะพร้าวน้ำหอมมีกรอบและฝอยทองโดยจากการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรและชุมชนในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงหุ่นสายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเขายี่สารประมุขเวชกิจในท้องเรื่องอีกากับหมาป่าซึ่งเป็นการแสดงที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการอย่าหลงเชื่อคำพูดเยินยอของผู้อื่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรมชุมชนอาทิการพับดอกกุหลาบจากใบเตยการสานหมวกจากใบมะพร้าวและการสานหมวกไห่นำเลยหรือหมวกกะโล่จากไม้ไผ่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรนำมาสืบสานต่อและอนุรักษ์ไว้เพื่อไม่ให้สูญหายในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังสวนชัยพัฒนานุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่จัดสวนผลไม้เพ
ื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นอัมพวาในด้านการเกษตรโดยเฉพาะไม้ผลซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอัมพวาอาทิมะพร้าวซึ่งมีการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นโคมไฟจากกะลามะพร้าวรองเท้าเพื่อสุขภาพเหยียบกะลาฝ่าโรคกระถางปลูกต้นไม้จากใยมะพร้าวทอฟฟี่มะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเค้กมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวอันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์มะพร้าวในภาพรวมสำหรับการดำเนินงานโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ทางมูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการพัฒนาและอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวาทั้งในด้านกายภาพและการดำเนินชีวิตของผู้อาศัยในชุมชนโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพและประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ให้เกิดศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดสมุทรสงครามอีกทั้งเพื่อเป็นการแหล่งศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันไม้พื้นเมืองการรักษาระบบนิเวศของสวนผลไม้ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการโดยสร้างโอกาสให้ชุมชนองค์กรท้องถิ่นและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองของชุมชนตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่เยอะ